คือเพิ่มแล้วก็มี create ก็คือเพิ่มเติมเข้าไปกลับมาที่ผมให้คุณดูละครเมื่อกี้มันเป็นละครสัตว์จริงๆแล้วชื่อเต็มๆเขาชื่อว่าเซอร์คัสนะฮะเซอร์นี่คือเซอร์คัสเซอร์คัสเดอโซโรยนะฮะผมออกเสียงไม่ค่อยถูกนะฮะเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเสียหายเยอะนะฮะดีไหมฮะ ก็จะเสียหายเยอะเช่นต้องขนของต้องเอาสัตว์ไปต้องมีคนเลี้ยงแล้วไปก็ต้องไปตั้งเต็นท์ตั้งเต็นท์โชว์เต็นท์เดียวก็ไม่ได้ตอนหลังแข่งกันเนื่องจากมีแข่งกันหลายเจ้าก็ใส่กัน3เต็นท์เต็นท์นี้เป็นกายกรรมเต็นท์นี้เป็นสัตว์เต็นท์นี้เป็นตลกนะถ้าเมืองนอกเป็นซิสเต็มอย่างนี้หมดเลยก็เป็นเรดโอเชียนก็จะฆ่ากันตายอยู่แล้วก็ต้องเดินทางตลอดเวลา1ค่าเดินทางแพงไหมฮะ2ละครสัตว์ตอนนี้ตอนยุคนั้นอะไรแพงที่สุดครับคิดว่าไม่ใช่ค่าเดินทางค่าเทรนสัตว์ค่าเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดเนี่ยแพงหมดเลยแล้วทำไงถึงจะอยู่รอดได้เซิร์กเดอโซโรยเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันนึงผมถึงเอามาเป็นตัวอย่างของโบรโอเชียนเขาบอกอย่างนั้นเมื่อกี้เรามีอะไรบ้างนะฮะหนึ่งรถเราลดอะไรไปได้บ้างนะเราลดเรื่องของไอ้โรงละครซึ่งต้องทำตั้ง3เต็นท์เนี่ยเหลือเต็นท์เดียวได้ไหมมันจำเป็นจริงมันจำเป็นหรือเปล่าว่าพวกคุณไปเพื่อจะไปดู3เต็นท์ไม่จริงใช่ไหมฮะที่ไปดูละครสัตว์ไม่ได้จะไปดูเต็นท์อันที่2เรามีอะไรนะฮะ reduce นะฮะ2 eliminate ตัดอะไรได้บ้างตัดช้างม้าวัวควายไปไหมตัดเรื่องสัตว์ไปได้ไหมเป็นละครสัตว์ก็จริงแต่เราไม่เอาสัตว์ได้ไหมปาบอกว่าคิดไปคิดมาเขาก็ brainstorm กันเขาบอกว่าได้ทำไมยังไม่ได้และแถมไม่พอตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นหรือยุคนี้ก็ตามก็เริ่มจะรู้สึกว่าทารุณกรรมสัตว์ด้วยซ้ำไปเพราะนั้นละครสัตว์หนึ่งคนก็ไม่ได้จะกะจะไปดูสัตว์อะไรเลยตัดทิ้งเลยไม่เอาสัตว์เลยได้ไหมอันที่3เลยนะฮะเมื่อกี้พูดถึง reduce eliminate erase เพิ่มอะไรเราจะเพิ่มอะไรเพิ่มเรื่องอะไรดีแสงสีเสียงดีไหมละครสัตว์ทำไมต้องแสงสีธรรมดาเราจะเป็นมีทั้งแสงสีเสียงให้เหมือนละครบรอดเวย์ได้ไหมทำไมจะไม่ได้ถูกไหมฮะละครสัตว์ทำไมจะไม่ได้และสุดท้าย create คือเพิ่มเติมเข้าไปเลยเขามีผู้กำกับการแสดงพอเขานึกว่าเอ้ยเราสามารถที่จะมีทำเหมือนละครบรอดเวย์ได้อยากกันนั้นเลยเราทำเป็นเรื่องเลยเรามีผู้กำกับการแสดงเพราะนั้นโรงละครสัตว์ไม่ใช่ว่าไปแต่ละครั้งคุณเหมือนกันทุกครั้งเซิร์กเดอโซโรยมีผู้กำกับการแสดงและสร้างใหม่เลยกลายเป็นโบรโอเชียนเลยจากละครสัตว์พื้นๆเนี่ยนะฮะสำหรับเด็กดูพ่อแม่พาเด็กไปดูกลายเป็นคนที่ไปดูคือผู้ใหญ่พาแขกท่านสามารถพาแขกไปได้แขกท่านมาพาแขกไปได้พาแขกไปชมได้ทุกคนแถมไม่พอดูได้บ่อยๆเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งเข้าเว็บเข้าล่าสุดเนี่ยมี20กว่าเรื่องผมเอามาให้ดูเป็นบางเรื่องนะฮะแล้วเขาก็มีธีมเราเรียนเรื่องแบรนด์จากอาจารย์สอนแล้วเขาว่าธีมของเขานะฮะเขาจะต้องมีเกรสคือความสวยงามมีเรื่องของกายกรรมต้องเก็บเอาไว้เห็นไหมฮะอันนี้คือเรื่องเก็บเขาไม่ทิ้งนะฮะมีเรื่องของimagination world มีจินตนาการอันนี้คือเขาตั้งทิศทางการตลาดการแสดงของเขาไว้มีเรื่องของการแสดงการเต้นการร้องรำทำเพลงต้องมีจะต้องมีเรื่องของ acting นะฮะมีเรื่องของ art จากทั่วโลกเอามาผสมผสานอยู่ในการแสดงของเขาจะต้องมีความท้าทายจะต้องมีความตื่นเต้นดู
อีกเรื่องหนึ่งจริงๆเนี่ยในคอมพิวเตอร์คมมากเลยนะถ้าน้องถ้าช่วยได้ปรับแสงหน่อยก็ดีนะฮะลองดูอันนี้เป็นคลาสสิกของเขาตื่นเต้นไหมฮะยังมีเรื่องของกายกรรมนี่ไม่ใช่ใช้ฉากนะฮะกายกรรมแท้ไม่ใช่เพิ่มแสงตรงนี้นะฮะOnly at Treasure Island. Call 800-392-1999 for tickets or information. Treasure Island อยู่ที่ลาสเวกัสนะฮะจากเมื่อก่อนนี่ต้องร่อนเร่ไปอยู่ตามเมืองต่างๆตอนหลังเนี่ยไปอยู่ที่ Treasure Island เป็นโรงแรมหนึ่งในลาสเวกัสและเป็นการแสดงหนึ่งแล้วบอกว่าในลาสเวกัสมีการแสดงของ Cirque du Soleil เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 5-6 อันมีเรื่องไมเคิลแจ็กสันก็มีเรื่องของวีวาเอลวิสก็มีแต่เรื่องที่ดังเนี่ยพอดีผมเพิ่งมีเพื่อนเขาบอกไปจอง2เรื่องอยากดูมากเรื่องโอเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายถ้ามีเวลาจะฉายให้ดูเรื่องโอเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเป็นเรื่องจินตนาการเหมือนวอเตอร์โวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกับเรื่องขาเรื่องขาผมมีต่อเมื่อกี้อันนี้คือเรื่องเขาตั้งชื่อเรื่องเนี่ยฮะเรื่องมิสทรีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องขาลองดูไหมครับขาเนี่ยเขาบอกเขามีกำกับนิดหน่อยนะฮะขาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ไม่ตื่นเต้นเรื่องของแรงโน้มถ่วงแทบจะทำอะไรกับคนกลุ่มนี้ไม่ได้แล้วก็มีศิลปะการแสดงของทางเอเชียผสมเข้าไปด้วยฉากอลังการมากเลยนะครับคนเจ้าของละครสัตว์คนนี้เนี่ยนะฮะเมื่อ3ปีที่แล้วติดมหาเศรษฐีฟอร์บส์1ใน500คนของทรอปนะฮะฟอร์บส์500จากเมื่อ20-30ปีที่แล้วจะเจ๊งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าละครสัตว์ไม่เป็นที่นิยมเลยนี่คือตัวอย่างของ Blue Ocean ไม่ทราบว่าชัดเจนไหมครับสรุปก็คือ Blue Ocean Michael เขาบอกว่ามี cost กับ differentiation ส่วน Blue Ocean นั้นเนี่ยคือการเอา2อย่างมารวมกันแล้วสร้างตลาดใหม่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอามารวมกันแล้วก็ตลาดเดิมๆคุณไม่ยัง Red Ocean แล้วคุณจะเป็นลูกครึ่งเหมือนล่อซึ่งไม่สามารถที่จะขายของได้ล่อก็ไม่ฉลาดเท่าม้าวิ่งเร็วเท่าม้าก็ไม่ได้นะฮะ